มันถึงยุคใหม่แล้วอันนี้ต้องชื่นชมเขาวันนี้เขาไปเชิญอินฟลูเอนเซอร์จากประเทศจีนมา2คนค่ะกระทรวงพาณิชย์มาไลฟ์สดขายทุเรียนที่จันทบุรีมันจะเป็นลงทุเรียนถูกต้องไหมใช่ให้คนจีนมาไลฟ์สดสดหน้าลงทุเรียนเลย3วัน100กว่าล้านขายทุเรียนได้3วัน100ล้าน3วัน100ล้านฮะ100กว่าล้านด้วยถ้าคูณไป 5.1 จุดเริ่มต้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีอันนี้ต้องยอมรับค่ะความคิดเขาทันสมัยมากเลยเขาเป็นพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีช่วงนี้มันเป็นหน้าอะไรทุเรียนผลไม้หน้าทุเรียนแล้วก็สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศณนครกวางโจวฮะร่วมมือกันเพิ่มช่องทางการตลาดแบบใหม่คือการดึงอินฟลูเอนเซอร์จากประเทศจีนมาช่วยโปรโมททุเรียนไทยตามโครงการไทยฟรุตเฟสติวัลของแพลตฟอร์ม FreshJN นะฮะผู้นำอีคอมเมิร์ซด้านอาหารสดของจีนจำไว้เลยนะถ้าคุณจะขายแล้วก็แต่เนี่ยเขาเป็น FreshJN ผู้นำอีคอมเมิร์ซอาหารของสดของจีนเลยพบว่าจากการไลฟ์สด3วันนะฮะยอดขายถึง20ล้านหยวนโอ้โห20ล้านหยวนคูณ 5.1อยากทำได้แบบประมาณ100กว่าล้านเนาะแถมยังทำให้ผู้บริโภคจากทั่วโลกเนี่ยรู้จักผลไม้ไทยมากขึ้นโดยเฉพาะผู้บริโภคจากชาวจีนมีความนิยมชื่นชอบผลไม้ไทยอยู่แล้วอย่าลืมนะฮะทุกวันนี้ส่งจากจันทบุรีไปหนองคาย มันก็วันหนึ่งถูกต้องไหมขับรถไปวันหนึ่งจากหนองคายขึ้นรถไฟความเร็วสูงวันอีกวันหนึ่งเพราะฉะนั้น2วันเขาได้กินกันแล้วนะได้กินแล้วถึงเขาได้เร็วกว่าเราสะดวกอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของจีนเนี่ยไลฟ์สดขายทุเรียนครั้งนี้คือจุ้ยเกอแล้วก็เคเกอร์อืมค่ะคือซึ่งทาง FreshJN นะคะก็คือแพลตฟอร์มบริการที่เป็นเขาเรียกว่าห่วงโซ่อุปทานอาหารคือเอาง่ายๆว่าไลฟ์เนี้ยแพลตฟอร์มเนี้ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาหารทั้งหมดเป็นแบบ B2B ก็คือ Business to Business นะคะก็คือขายสินค้าระหว่างองค์กรกับองค์กรนั่นเองอยู่ภายใต้การบริหารของตลาดเจียงหนานแล้วก็ด้วยประสบการณ์คือ30ปีอ่ะตลาดเจียงหนานเนี่ยในเรื่องของการกระจายสินค้าเกษตรเนี่ยอันเนี้ยคือข้อได้เปรียบทางการตลาดของเขาทำให้เขามีบริการแพลตฟอร์มที่เป็นผู้นำในเรื่องของอีคอมเมิร์ซด้านอาหารสดของจีนโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ในปี2566เนี่ยคือตลาดเจียงหนานเนี่ยเขามีการจัดกิจกรรมไลฟ์สดจำหน่ายสินค้าอาหารสดจากแหล่งที่มาของไทยนะคะซึ่งก็มีการบรรลุยอดขายเนี่ยก็คือรวมๆแล้วเนี่ยเธอเป็นเงินไทยประมาณ 1,975 ล้านบาทใช่คือเอาง่ายๆรวมๆแล้วอะแสดงว่าทุกร้านในตลาดจะต้องไลฟ์สดหมดใช่เขาไลฟ์สดทุกร้านมาถึงอะไรฮะร้านขายหมูร้านขายไก่ร้านขายปลาร้านขายผักร้านขายข้าวสารทุกคนไลฟ์หมดในปี2567ตลาดเจียงหนานะฮะได้นำอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ทีมงานในจีนมากกว่า10ล้านคนเขาพามาประเทศไทยเลยพามาทำอะไรไลฟ์สดขายผลไม้ของไทยโอ้ลดเนาะซึ่งจะทำให้การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ผลไม้แล้วก็ทิวทัศน์ของประเทศไทยเนี่ยสู่สายตาผู้บริโภคชาวจีนส่งเสริมให้การส่งออกเนี่ยประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นโดยมหกรรมไลฟ์คอมเมิร์ซที่เกิดขึ้นโดยอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของจีนเนี่ยประมาณ 30-50 คนเนี่ยมาไลฟ์สดขายสินค้าไทยนะฮะจะเริ่มจากขายผลไม้ก่อนแล้วก็จะขยายไปยังสินค้าอื่นเช่นอาหารเครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวอัญมณีเครื่องประดับสินค้าแฟชั่นซึ่งสินค้าแต่ละชนิดเนี่ยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยจะเป็นผู้คัดเลือกจากผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแล้วก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพคุณเชื่อไหมเขาบอกตึกใบหยกเราอะลองไปเดินตอนนี้สิกลายเป็นคนจีนมาไลฟ์สดขายของเลยเขาบอกตึกใบหยกเราประตูน้ำเราตอนนี้มันกลับแบบไม่ได้จะมีนักท่องเที่ยวมานะแต่ปรากฏว่าวันนี้ทุกคนไลฟ์สดหมดเลยแล้วจะบอกว่าแต่ละร้านอะเขาก็ให้แม่ค้ามาไลฟ์สดเอาซื้อของไปได้เลยแล้วแต่ละร้านนะขายสินค้าเหมือนกันแต่แบ่งเป็นผู้หญิงผู้ชายวัยรุ่นแล้วแต่ขายสินค้าเดียวกันแล้วเธอรู้ป่ะตลาดต่างกันห้างสรรพสินค้าในจีนตอนนี้ทุกช็อปไลฟ์หมดเลยไลฟ์หมดเลยใช่รถยนต์เป็นเคาน์เตอร์บงเคาน์เตอร์แบรนด์แล้วหมดเลยรถยนต์ก็ไลฟ์สดเราดูใน TikTok สิจริงค่ะทำไมคนจีนถึงชอบทุเรียนใช่อันนี้คนก็เลยตั้งคำถามว่าทำไมคนจีนถึงชอบทุเรียนไทยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางสนุก .com ค่ะเขาก็ให้ข้อมูลจากการสอบถามคนจีนนะคะในประเทศจีนแหละว่าทุเรียนไทยเนี่ยมันอร่อยเพราะอะไรอะไรยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าทุเรียนไทยอร่อยแล้วก็มันมีกลิ่นหอมแล้วก็แต่ละปีเนี่ยครอบครัวเขาก็ต้องซื้อทุเรียนหมอนทองของไทยเนี่ยมารับประทานกันเป็นประจำโดยตอนนี้นอกจากทุเรียนไทยแล้วก็ยังมีทุเรียนเวียดนามให้ได้เลือกซื้อกันอันนี้ก็เหมือนเป็นโบนัสของคนรั
ักทุเรียนคนจีนบอกแบบนี้ถูกต้องนะคะผู้ดูแลร้านผลไม้แห่งหนึ่งในนครนานหนิงบอกว่าทุเรียนหมอนทองของไทยนับว่าวังตลาดปลายเดือนเมษาหรือต้นเดือนพฤษภาคมและเป็นทุเรียนที่มีฐานแฟนคลับในจีนนะถึงขั้นผู้บริโภคบางส่วนนะสั่งจองล่วงหน้ากันก่อนจ้ะจองต้นไงจองต้นๆเลยจองส่วนนี้จองต้นนี้ทั้งหมดแล้วเอามาขายบางคนถึงก็บอกว่าไงรู้ไหมฮะทุเรียนไม่ได้เป็นแค่ผลไม้โปรดแต่เป็นเครื่องบอกถึงฐานะความร่ำรวยพอถึงออกยังเป็นของขวัญงานแต่งงานนะเชื่อไหมบางคนอย่างฉันเองก็กินไม่เป็นดัดจริตนะแต่เขาบอกคุณโง่เอาจริงนะตัวฉันเองน่ะโง่ทำไมไม่ฝึกกินเอาไว้เพราะอะไรเพราะอะไรมันพลาดความอร่อยในชีวิตเขาบอกว่ามันกรอบนอกนุ่มในแล้วก็จำแบบอุ้ยกินทุเรียนแล้วอ้วนคือดัดจริตจ้ะเพราะอะไรคะทุเรียนภูนึงอะมันแค่ร้อยกว่าแคลก็อย่ากินเป็นลูกถูกแต่ถ้าคุณกินลูกนึงอะเป็นพันแคลมันร้อนไหมแล้วอีกอย่างนี้คืออะไรรู้ไหมมันทำให้ขับถ่ายอ๋อหล่อทุเรียนมีไฟเบอร์เหรอเห็นไหมเธอไม่กินใช่ไหมเพิ่งรู้ไม่กินเย็นนี้คืนนี้คุณจะได้ไม่กินฉันเดี๋ยวฉันจะไปฝึกกินทุเรียนแล้วแต่มันหอมนะสารละแหน่เธอเอาไปให้ใครเอาไปให้ใครแต่จากข้อมูลนะฮะคือไทยถือเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตแล้วก็ส่งออกทุเรียนแห่งสำคัญของโลกการส่งออกทุเรียนของไทยสู่จีนในปี2023เพิ่มขึ้น 81.7% นะฮะเมื่อเทียบปีต่อปีเนี่ยทุเรียนที่ส่งออกไปจีนเนี่ยคิดเป็น 170% ของการส่งออก 70% เนี่ยไปถึงที่จีนเลยค่ะแล้วคุณคิดดูยุโรปจะมีทุเรียนเลยเห็นไหมฟรอนเซนไปใช่ขนาดที่ความนิยมทุเรียนในจีนเพิ่มขึ้นไม่หยุดและความต้องการในตลาดยังคงแข็งแกร่งอยู่